พอจากหนูดาฟ้าเดียวปั๊บลิขิตรักอ้าวเมื่อจันทร์อังคารที่ผ่านมาไงคุณยังไงอะก็เห็นอยู่ว่าเฉลยตัวร้ายที่สุดของเรื่องไปแล้วเจ้าหญิงเคสนั่นเองคือจริงๆอะนางเป็นคนที่ร้ายมากนางเป็นคนที่บงการทุกอย่างสั่งการทุกสิ่งนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าสั่งฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าไม่ใช่แค่ตู้กับปู่ยังจะวางยาวางยาปู่อีกเอาอย่างนี้แล้วกันเราไปเขาเรียกว่าซาวเสียงพลังโซเชียลหน่อยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรพอมีการเปิดตัวตัวร้ายที่แท้จริงมาว่าเป็นเจ้าหญิงเคสเนี่ยเขาคิดว่าอย่างไรกันบ้างจะคอมเมนต์ถึงเจ้าหญิงเคสว่ายังไงบ้างร้ายกาจก็นึกว่าเป็นคนดีและเพิ่งมาเป็นนางร้ายที่ไหนได้ร้ายเมื่อต้นไงจากหนังเรื่องนี้ทำให้ตัวเองรู้ว่าก็ดูคนร้ายไม่ออกมันเฉลยเองก็เพิ่งรู้ลิขิตรักดิคราวพรินเซสตอนแรกเราให้โอกาสเคทแอบคิดว่าน่าจะเป็นวิลหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่แท้ฉันมองเธอดีเกินไปเธอมันร้ายมากชอบในความซับซ้อนของเรื่องที่ไม่ให้เดาออกตั้งแต่แรกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าหญิงเคทคือเพิ่งมาเอะใจ EP หลังๆนี่เองชอบการหักมุมเอ๊ะหรือนี่โง่เองที่วิเคราะห์ไม่ได้อ่ะก็ไม่อยากจะบอกว่าอย่าไปว่าคนดูเพราะบางทีคืออย่างนี้คือนางก็ดีบ้างอะไรบ้างเพราะมันมีบางช่วงเวลาที่แบบเอ๊ะก็ดูเป็นห่วงเป็นใยเจ้าหญิงอย่างจริงจังก็ต้องยอมรับว่าบทเขาก็ไม่ได้ให้ง่ายขนาดนั้นนะจริงทำให้เราแบบสับสนได้แต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการที่คนเดาไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามันมาจากการแสดงของพี่ซาร่าด้วยไหนมาดูซิว่ามีคนชื่นชมการแสดงของซาร่ามากแค่ไหนนะคะถ้าบทนี้ไม่ใช่ซาร่านี่ก็นึกไม่ออกเลยนะแคสดีงามมากจริงๆซาร่าเหมาะกับบทนี้จริงๆนะร้ายลึกจับพิรุธลำบากแต่พอถึงขีดสุดก็ปล่อยความร้ายออกมาได้สุดๆจริงๆเก่งอะชอบความเกรี้ยวกราดที่เกรงไปทุกส่วนของซาร่าเล่นดีมากซาร่าแสดงดีมากเป็นอีกเรื่องที่นักแสดงได้พิสูจน์ฝีมือคือพี่เขาแสดงแบบดีอะแสดงแบบกลัวไปเลยค่ะหลอนสุด wow. นี่อะคือความเข้มข้นพอเปิดเผยความร้ายเนี่ยมันก็ต้องไม่จบแค่นี้มันต้องทวีความร้าย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 เพิ่มขึ้นไปอีกคราวนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเอ้ามาเลยนะเอกจะฉลาดทันทีคือตอนนี้คนรู้เขาเรียกว่าอะไรจะรู้ตัวทุกคนรู้หมดแล้วอ่ะฮัลโหลนางเอกวันก่อนพระเอกก็สงสัยพระเอกกำลังจะไปคุยห้องนะกำลังจะไปเจอขวดยาพิษนางเอกดันทะเลทะลาเข้าไปเอกนางเอกลุกขวางแบบอย่ามาละเมิดสิทธิเนี่ยโอ้ฉันงงนี่คือเป็นอะไรเหรอเป็นแบบเดี๋ยวจบไว้เออฉันขออยู่หน่อยอยากอยู่อยากอยู่อ๋อก็ได้ใส่ชุดไม่ครบอ๋อเออใช่ใช่ลุ้นไปเลยนะครับอีก2ตอนสำหรับลิขิตรัก The Crown Princess นะครับผมคือเรา2คนตอนนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับเราเจ้าหญิงอลิซสีดวงและผมเจ้าชายวิลแชร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ